ขอกันเข้ามาเยอะเลยนะครับผมวิธีเก็บรักษาเม็ดไขมุกที่ต้มแล้วใช้ไม่หมดนะครับหรือว่าจําเป็นที่จะต้องเก็บไว้นะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่บิกมาแนะนําวิธีง่ายๆให,ให้ดูกันครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่บิ๊กด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเม็ดไขมุกที่พี่บิกต้มครั้งแรกนะครับถ้าเกิดว่า เราทําให้หมดเนี่ยก็เก็บใส่กล่องพลาสติกนะครับแล้วก็นําเข้าแช่ตู้เย็นหรือว่าถังน้าแข็งช่องธรรมดาได้เลยครับผมพี่บิ๊กต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเม็ดไขมุกที่เห็นอยู่นี่นะครับพี่บิ๊กจะนํามาทําให้ดูนะครับรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับผมเพราะว่ารอบ2เนี่ยพี่บิ๊กลองทําดูนะครับก็คือให้นําออกมาจากตู้เย็นนะครับผมจากนั้นก็นําไปใส่ภาชนะที่ทนความร้อนได้นะครับจากนั้นก็ใช้น้ําร้อนจัดนะครับเทลงไปให้ท่วมเม็ดไขมุกครับเราจะพักไว้ประมาณ10-15นาทีครับ มเมื่อครบเวลาแล้วก็ตักขึ้นมานะครับหาที่มาแยกเม็ดไขมุกไม่ให้ติดกันนะครับจากนั้นก็นํามาล้างด้วยน้ําสะอาดประมาณ3มรอบได้เลยครับผมเม็ดไหนที่ยังติดกันก็ใช้มือช่วยในการแยกออกจากกันนะครับไม่ให้ติดกันนะครับล้างน้ําสะอาดอีกรอบนึงรองพื้นสมโซลาปกปิดช่วยบำรุงช่วยกันแดด ทีนี้ก็จะมาเพิ่มความเป็นเบราว์ชูการ์นะครับด้วยการใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปหรือใครจะใส่เป็นน้ำเชื่อมก็ได้ครับผมในส่วนของตัวเนื้อเม็ดไขมุกเนี่ยก็จะนุ่มๆเปื่อยๆหน่อยนะครับไม่เหมือนกับครั้งแรกที่เราทํานะครับแต่พี่บิ๊กขอย้ําหน่อยนะครับว่าจริงๆเนี่ยแนะนําให้ต้มวันหนึ่งแล้วก็ใช้ให้หมดนะครับผมหรือใช้แค่2รอบก็พอครับถ้าเกิดชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใจแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่บิ๊กด้วยนะครับผมสวัสดีครับ